็นสวัสดีนานาเพื่อนๆผู้มีใจรักในการตกปลาทุกท่านครับวันนี้มาพบกับช่องนารินชาแนลอีกเช่นเคยครับทีแรกว่าจะลงที่หมายบ้านส้มรีหมายบ้านส้มอ่ะมีขายลงแนวยาวเลยก็เลยย้ายมาที่หมายสถานีใจน้ำธรรมศาสตร์ครับตอนนี้ก็เป็นเวลา7:15 น.เดี๋ยวเหยื่อชุดแรกพร้อมแล้วเดี๋ยวไปตีกันเลยครับแล้วตามลุ้นว่าจะมีตัวสวยๆให้นานาทุกท่านได้ชมมั้ยครับตามชมได้เลยครับตอนนี้ก็ตีเหยื่อครบแล้วฝากนะกดติดตามช่องนารินชาแนลเพื่อไปกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับมาตามลุ้นกันเลยครับว่าจะมีตัวสวยๆให้นะชมแล้วหรอครับมันนินตัวแรกมาแล้วครับไซส์ประมาณนี้ครับก็ไม่ใหญ่มากเดี๋ยวตามลุ้นกันต่อไปครับว่าจะมีไซส์สวยๆให้เพื่อนๆนะชมกันหรือเปล่าครับวันนี้ผมหมานมากเลยครับนกปากห่างมาชนสายเอ็นอันนี้เดี๋ยวปล่อยไปครับเพราะว่าเป็นสัตว์อนุรักษ์ครับไม่ใช่เป้าหมายแต่ถ้าได้นกก็ไม่เอาอยู่แล้วเดี๋ยวทำการปลดแล้วปล่อยเลยครับหมาจริงๆครับนกติดสายครั้งแรกนี่ครับที่ได้เยื่อนก
นกมากินแล้วปล่อยเป็นครั้งแรกครับที่ได้โตยุเยอะนกเดี๋ยวปล่อยไปครับเป็นสัตว์อนุรักษ์เราทำการปล่อยไปครับแล้วอย่ามาติดสายเป็ดใครจ้ะไปปล่อยไปแล้วครับชนกล้องล้มเลยโอเคครับตามลุ้นกันต่อไปว่าจะมีปลานิลที่สวยให้เพื่อนๆนะชมหรือเปล่าครับตามชมกันต่อไปครับตอนนี้เป็นเวลา 10:05 นาทียังนิ่งอยู่เลยครับยังเงียบอยู่เลยน้ำไม่ไหลเลยครับน้ำที่ส่งตัวไม่ไหลเดี๋ยวเปลี่ยนเหยื่อชุดที่3กันครับเล็กมากครับเดี๋ยวปล่อยไปครับปล่อยปล่อยตัวนี้สายหย่อนเดี๋ยวลองดูหลุดตอนยกครับบดจะกิน2กิน2คันพร้อมกันเลยหลุดไปคันนึงได้มาตัวนึงหลุดตัวนึงได้ตัวนึงก็ไซส์ประมาณฝ่ามือก็ยังก็ถือว่าไม่ใหญ่เท่าไหร่ตามลุ้นกันต่อไปครับได้ปลานิลไซส์สวยมาอีกตัวหนึ่งตามชมตามลุ้นกันต่อไปครับเมื่อสักครู่ดึงแรงมากเลยวัดแล้วไม่อยู่ตามลุ้นกันต่อไปครับอ
ังจากลงไม้แรกเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเก็บขยะที่นะทิ้งกันไว้ครับอันนี้ขยะของนักตกปลาแน่นอนครับมีฉลากมีอะไรเรียบร้อยเลยเดี๋ยวผมจะเก็บไปทิ้งนะครับก็ฝากนะที่มาหมายตรงหน้าตอนนี้แต่น้ำหรือว่าไม้อื่นนะครับช่วยกรุณารักษาความสะอาดด้วยครับเพราะถ้าเกิดเราทิ้งไว้แบบนี้มันจะทำให้ว่าทางเทศบาลเขาจะไม่ให้มาตกปลานะครับนี้ผมก็เก็บเรียบร้อยแล้วครับได้ปลานิลไซส์ปลาเค็มตัวหนึ่งครับตามลุ้นกันต่อไปครับหลุดครับวัดไม่ติดตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมง47นาทีก็จะทยอยเก็บขันครับเพราะจะไปธุระประมาณบ่าย2จะกลับประมาณบ่าย2เดี๋ยวทยอยเก็บของก่อนครับตามลุ้นก็ต่อไปลงไป4คันจะเก็บมา1คันแล้วเดี๋ยวตามลุ้นก็ต่อไปครับหมดเวลาแล้วครับตอนนี้บ่าย2ตรงแล้วเดี๋ยวก็สรุปผลงานเลยครับตั้งแต่เช้าถึงบ่าย2โมงก็จะประมาณนี้ครับอันนี้กินห่างกินห่างตัวแล้วก็ไม่จัดกินไม่จัดไปดูข้างบนกันเลยครับถือว่ากินห่างตัวครับได้ประมาณ2 4 6 7ตัวได้ประมาณ7ตัวท้าถึงบ่าย2กินไม่จัดแล้วก็กดติดตามช่องนารินชาแนลด้วยครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยครับครั้งต่อไปจะไปตกปลาที่ไหนเดี๋ยวติดตามได้ในนารินชาแนลครับกดติดตามได้เลยครับขอบคุณครับ